จ๊ะยังไงอยู่ๆอดีตนางเอกหมอชิดโผล่เซลฟี่ผู้บริหารช่อง3แบบนี้ชาวเน็ตจับตามองกันใหญ่เมื่อคุณดิวปิ่นกมลมารีนนท์ผู้บริหารช่อง3โพสต์สตอรี่เป็นภาพคู่กับนางเอกสุดฮอตกรีนอัศดาพรผู้เพิ่งสร้างปรากฏการณ์อีรัมนำครองเมืองมาหยกๆพร้อมข้อความว่าขอบคุณกรีนมากค่ะ @green_อัศดาพรซึ่งแม้ว่าผลงานสร้างชื่อเสียงของสาวกรีนที่ส่งให้เป็นนางเอกมากฝีมือที่ใครๆก็จับตามองอยู่ในตอนนี้จะเป็นผลงานจากช่องวัน31แต่ภาพของอดีตนางเอกช่อง7ก็ยังติดตัวไม่จางจนเป็นเหตุให้ชาวเน็ตแฟนดอมของวิกหมอชิดออกมาคอมเมนต์กันรัวด้วยห่วงว่าสาวกรีนจะเลิกเป็นสาวฟรีแลนซ์โผไปซบคู่แข่งตลอดการของช่อง7อย่างช่อง3ตามรอยของโบเมลดาอีกรายด้านชาวเน็ตอีกฝั่งมองว่าเรื่องเซ็นสัญญาคงเป็นไปได้ยากจ้าเพราะตอนนี้กรีนมีละครช่องวัน31ให้เล่นอีกหลายเรื่องแฟนๆไม่ต้องห่วงแต่ถ้ารับเป็นจ๊อบๆอันนี้ก็ไม่แน่นะจ๊ะอุ๊บขอขอบคุณภาพกรีนอัศดาพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ